โอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่ในช่อง Alex TH นะผมก็อยู่ในเกม Epic Transure นะไม่รู้อ่านว่าอะไรเหมือนกันเป็นเกมลูฟี่แล้วกัน Epic ลูฟี่แล้วกันผมเรียกสอนสมัครครับผมเราเข้ามาที่ Register ครับผมอันสุดท้ายเลยนะครับผมกด Register ครับแล้วก็ใส่ ID ไว้ครับผมอันนี้ผมจะเป็น ID จำลองขึ้นมาแล้วกันเป็น ID ทดสอบนะครับทำให้ทุกคนดูนี่ผมจะใส่มั่วไปเลยนะครับถ้าใครอยากได้ก็ไปเล่นได้ครับ คือใส่มั่วหมดเลยอีเมลก็มั่วครับผมคือมันใส่ได้ครับแต่ต้องจำให้ได้ครับผม ID กับรหัสแค่นั้นพอใส่ไป Register อีกครั้งครับผมโอเคแค่นี้ก็จะได้แล้วนะครับผมจริงๆมันสามารถเลือกเซิร์ฟได้นะครับผมแต่วันนี้ผมจะเลือกเป็นเซิร์ฟแรกที่มันปรากฏตัวขึ้นมาก็คือเซิร์ฟ86นะครับผมน่าจะเป็นเซิร์ฟใหม่นะครับเซิร์ฟนี้ถ้าจำไม่ผิดเซิร์ฟที่คนไทยเล่นน่าจะเป็นเซิร์ฟ31ใช่ไหมว่าถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมมาทำคลิปให้ดูคลิปหน้าแล้วกันว่ามาอธิบายแล้วกันว่าเราเล่นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับผมมาเดี๋ยวค่อยดีหลังให้ดูตั้งชื่อก่อนแล้วกันครับผมโอเคโอไปเสร็จเรียบร้อยครับผมกดเซฟไปครับผมตอนนี้ต้องทำภารกิจตามเขาก่อนนะครับสำหรับมือใหม่ต้องดูเลยนะครับผมคลิปนี้ต้องทำภารกิจตามที่เขาบอกก่อนนะครับผมให้ถึงเลเวล11นะครับถึงจะใส่โค้ดได้ครับโค้ดคืออะไรนะครับผมโค้ดก็คือเหมือนการเล่นเกมทั่วไปใครเคยเล่นฟีฟ่าที่แบบ GM เวลา GM ก็แจกโค้ดอ่ะเออแล้วตัดไปตอนที่ผมเลเวล11เลยแล้วกันครับผมโอเคครับผมก็11เรียบร้อยครับกลับไปครับผมมาตอนนี้ก็คือเราสามารถใส่โค้ดได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเช็คอินตามเขาแป๊บนึงโค้ดก็คือโค้ดที่ GM แจกแหละเออสำหรับมือใหม่นะครับมันเป็นโค้ดที่อยู่แบบอยู่ตลอดอ่ะโค้ดพวกนี้ไม่มีวันหมดอายุนะครับมันจะมีพวกโค้ดแบบแจกหมดอายุก็มีแบบจำกัดอ่ะเออเลือกเข้ามาที่คูอีเวนต์นะครับผมแล้วก็เลือก3อันนับจากล่างขึ้นบนนะครับเออ3อันที่3นับจากล่างขึ้นบนครับใส่ตามผมเลยแล้วกันนะผมสำหรับโค้ดนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้ description นะผมกดเข้าไปอ่านดูได้ครับผมแล้วตัดไปตอนที่ผมใส่โค้ดเสร็จเลยแล้วกันนะผมเวลามันจะได้ไม่ยาวนานเกินไปนะครับเออคลิปจะไม่ได้ยาวคลิปมันจะได้ไม่ยาวเออไอ้เหี้ยลิ้นพันเป็นเหี้ยอะไรวะเนี่ยใส่ตามผมเลยนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้ description นะผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมครับผมไปพอกดใส่โค้ดเสร็จนะครับผมกดกลับมาแล้วกดไปที่กล่องข้อความเป็นรูปจดหมายนะครับด้านบนขวานะครับขอสุดเลยครับสังเกตครับจะมีของให้เราเยอะแยะมากครับผมเรากดรับมาทั้งหมดครับคือเพชร 4,650 ครับผมแล้วก็ถังเบียร์16ถังแก้วเบียร์32ถังนะครับโอ้โหเยอะมากเข้ามาตรวจสอบดูได้ที่กระเป๋าครับผมมุมล่างหัวมือครับดูครับแก้วเบียร์32สปินสีฟ้า10อันนี้คือซุปเปอร์ชิปเนี่ยดีมากครับสปินสีฟ้าเนี่ยทั้งเบียร์16นะครับผมแล้วก็ลัคกี้สปินธรรมดาสีม่วงนะ5อันนะมา5ดาวเปิดบีพูลูฟี่3ดาวให้เปิดดีกว่าทุกคนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวทีมเต็มมาอะไรแบบเนี้ยรับมาก่อนครับผมคือผมรับทุกครั้งผมจะลบไอ้ซองจดหมายนี้กวนเปลืองพื้นที่ครับลบออกตลอดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอีเวนต์ดิอันนี้คืออีเวนต์ใช้ไดมอนด์นะครับครบก็จะได้ของตามนี้นะครับผมใครยังไม่เข้าใจก็อธิบายในคลิปนี้ไปคลิปเดียวเลยแล้วกันนะผมใครที่เป็นมือใหม่ก็คือน่าจะเข้าใจภายในคลิปนี้ไม่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเข้าใจพอคร่าวๆระดับนึงประมาณ 50% แล้วกันดูคลิปนี้เข้าใจประมาณ 50% แล้วกันนะครับผมคือเยอะมากครับผมใช้ครบ 8,000 ไดมอนด์เนี่ยก็คือการันตีอูซอฟนะครับผม1ตัวเลยนะครับขอบคุณมากอูซอฟอันนี้คือใช้เพชรซื้อนะครับผมเดี๋ยวผมซื้อถังเบียร์มาเลยแล้วกัน 1,900 ได้5ถังนะครับซื้อมาให้หมดครับตอนนี้เพชรเหลือแค่150อันนี้เป็น ID จำลองนะครับ ID เทสเท่านั้นนะผมไม่ได้จริงจังอะไรมากทำให้ทุกคนดูแค่นั้นครับผมว่าโค้ดที่ได้มาเนี่ยมันได้อะไรบ้างมาลุ้นของเปิดได้ตัวอะไรบ้างประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือลัคกี้พอยต์นะครับบางคนอาจจะสงสัยนี่ก็คือหาจากพวกลุ้นถังเบียร์ลุ้นแก้วเบียร์ลุ้นลัคกี้สปินนะมันก็จะได้มานะครับเนี่ยบางอันได้5อัน10อันก็จะได้ของที่อยู่ข้างหน้านะไอเป็นรูปตัวกุญแจล็อกเนี่ยไม่สามารถรับได้นะคือเขาไม่ให้อ่ะเขาให้แต่แรกนะครับแก้วเบียร์46อันครับผมท่านผู้ชมมา10อันอิโซไม่รู้หาว่าอะไรเหมือนกันผมไม่ใช่แฟนวันพีซนะครับผมเพื่อนชวนมาเล่นก็เลยเล่นด้วยครับผม5ดาวมาตัวเดียวครับ10แก้วได้5ดาวตัวเดียวนะครับเวอร์โก้ครับผมตัวนี้น่าจะรู้จักอยู่นะครับโอ้ผมไม่มาเลยวะมา10อุรุตซีซ่า
ตัวสุดท้ายพอดีครับผมโหเหลือ6อันครับ6อันนี้5ดาวจะมาไหมครับลุ้นกันครับ 7K เฮ้ยมันได้ยากอยู่นะเนี่ย5ดาวเนี่ย6อัน5ดาวไม่มาสักอันครับผมรับมาอีกครับโหได้เยอะเลยครับโหแก้วเบียร์21อันครับผมท่านผู้ชมแล้วก็ถังเบียร์อีก8ถังครับถ้าใครอยากเปิดเล่นก็ดูรหัสอันนี้ไปแล้วผมทิ้งไว้ description ด้วยเลยแล้วกันแจกไปด้วยเลยแล้วกันโอ้โหทีมเต็มแล้วผมท่านผู้ชมแล้วย่อยไม่ได้ด้วยครับย่อยไม่ได้ด้วยต้องทำภารกิจให้ถึงประมาณเบล20มั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะมันถึงจะขึ้นไอตัวย่อยข้างๆได้ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งโค้ดไว้ใต้ description นะครับแล้วก็รหัสนี้ด้วยเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ลาท่านไปก่อนครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆ